กันตถาวรแจงดราม่าถีบบิลกิ้นกลางรายการยันเพื่อความสนุกในการถ่ายทำเท่านั้นพร้อมขอโทษและยอมรับผิดจากกรณีดราม่าร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่8มิถุนายนกับประเด็นที่พิธีกรกันตถาวรได้กระโดดถีบหน้ากากมันฝรั่งกลางรายการ Masked Singer 12ซึ่งเปิดหน้าออกมาเป็นบิลกิ้นพุทธิพงศ์ซึ่งงานนี้เมื่อมีคลิปออกมาทำเอาแฟนคลับต่างไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมองว่าศิลปินจะเกิดอันตรายและอาจเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ล่าสุดกันได้ออกมาอัดคลิปขอโทษกับเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าเป็นการหยอกล้อกันเล่นกับบิลกิ้นเนื่องจากให้รายการสนุกและส่วนตัวก็สนิทกันอยู่แล้วโดยการเปิดใจว่าถ้าพิมพ์อาจจะยาวขออัดคลิปแล้วกันนะครับจากข่าวที่เกิดขึ้นที่มีภาพและคลิปออกไปว่าผมในฐานะพิธีกรที่เหมือนจะกระโดดถีบน้องบิลกิ้นในขณะที่กำลังจะถอดหน้ากากนะครับจริงๆแล้วเนื้อแท้จากใจมันก็คือการเล่นกันระหว่างผมกับน้องบิลกิ้นเป็นการเล่นที่สนุกสนานกันระหว่างถ่ายทำรายการแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างหรือว่ามันไม่สมควรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันแต่จริงๆคนที่ผมต้องขอโทษมากที่สุดก็คือน้องบิลกิ้นนะครับถ้าทำเกินเลยไปอันนี้จากใจและจริงใจมากๆครับก็ต้องขอโทษเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับมันไม่มีอะไรจริงๆครับในการถ่ายทำรายการเราก็ถ่ายทำกันอย่างสนุกสนานจนจบรายการก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีความสุขกันดีถ้าทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกินเลยไปหรือเปล่าในฐานะพิธีกรผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยขอเป็นตัวแทนทีมงานด้วยขอโทษแล้วกันถ้ามันทำให้รู้สึกมันเกินเลยไปจริงๆมันเพื่อความสนุกสนานแต่ถ้ารู้สึกไม่สมควรไม่ควรทำถึงขนาดนั้นขอโทษครับยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายเลยครับขออภัยน้องบิลกิ้นไว้ด้วยแล้วกันขอย้ำอีกครั้งว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่เราเล่นกันเราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานในระหว่างการถ่ายทำแต่ไม่ได้ถูกนำมาออนแอร์อยู่แล้วเพราะมันคือความสนุกสนานระหว่างการถ่ายทำนะครับภาพและคลิปที่เห็นก็ไม่ได้ถูกนำมาออนแอร์อยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยน้องบิลกิ้นเอาไว้ด้วยและก็ขอโทษแล้วกันนะครับที่ไทยให้ไม่สบายใจแล้วกันนะครับจากใจกันตถาวรครับซึ่งกันก็ได้ออกมาขอโทษแล้วและยืนยันว่าไม่มีอะไรจริงๆแต่หากทำให้ใครไม่พอใจก็ต้องขอโทษและยอมรอผิดนั่นเองจ้า